จอดใจเสาร์นี้พบกับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเสียรัตนาพันล้านสมชายศรีสกุลพิญโยกับการลุกขึ้นสู้ชีวิตใหม่ในวัย60ผมถูกให้ออกสั่งห้ามเข้าโรงงานห้ามเข้าโชว์รูมทุกคนในบ้านรวมทั้งผมซึมเศร้าใครจะหัวเราะหรือใครจะขำใครจะอะไรผมไม่อายผมไม่สนใจหัวใจเราใหญ่กว่าโอกาสเนี่ยมันเป็นของทุกๆคนที่จะพยายามจดใจคืนวันเสาร์นี้